ิสัยดีมีมารยาทเหล่านางเอกเป็นปลื้มไบรท์วินหลังได้ร่วมงานกันนะครับยกให้คู่ฟินเป็นขวัญใจกำลังฮอตสุดๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กลุ่มแฟนคลับเท่านั้นนะสำหรับ2หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินคนล่าสุดก็ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของนางเอกสาวๆนะครับหลังจากมีโอกาสได้ร่วมงานกันล่าสุดนะครับได้มีโอกาสเจอ2หนุ่มในงานเปิดตัวโออิชิกรีนทีพลัสซีนเลยจะต้องถามถึงประเด็นความฮอตกันสักหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ2นางเอกแถวหน้ามีนพิชยาและเต้ยจรินพรนะครับโดย2สาวก็เอ่ยปากปราบปลื้มในตัว2หนุ่มอยู่ไม่น้อยเพราะมีมารยาทมากนะครับทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักหน้าที่ตัวเองเป็นอย่างดีโดยไบรท์และวินนะครับก็ได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีพี่ๆในวงการมาปลื้มเพราะทั้งคู่ก็ปลื้มพี่ๆอยู่เหมือนกันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนแรกที่เจอก็รู้สึกเกรงแต่พี่ๆก็น่ารักนะครับชวนคุยเลยทำให้ผ่อนคลายในการร่วมงานมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆมากที่ให้โอกาสร่วมงานด้วยงานนี้ทั้งสองหนุ่มก็ได้ขนความสนุกมาเสิร์ฟให้เราแฟนคลับได้กรี๊ดกันแบบสุดพลังเริ่มด้วยการพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาแถมโยนโมเมนต์หวานๆใส่กันตลอดรวมไปถึงการเปิดตัวกิจกรรมทริปสุด Exclusive และไอเทมแสนเซอร์ไพรส์บัตรโดยสาร MRT Limited Edition Line Bright Win พร้อมด้วยลายเซ็นนะครับรวมทั้งกิจกรรมริงไซต์และของที่ระลึกให้เหล่าแฟนคลับได้เก็บไว้ฟินกันอีกหลายๆเท่าทวีคูณซึ่งคู่ฟินจิ้นระเบิดนะครับก็ยังได้เตรียมเสื้อสีสวยๆที่ใช้สวมจริงจากการถ่ายโฆษณาตัวนี้นะครับมาให้แฟนคลับได้ร่วมกันประมูลอีกด้วยและปิดท้ายด้วยความหรรษาด้วยมินิคอนเสิร์ตที่ทางโออิชิจัดให้แฟนๆได้เติมเต็มความสุขกันแบบล้นปลีนะครับโดยไฮไลท์พิเศษเป็นเพลงสุดฮิตที่แฟนๆช่วยกันร้องกันก้องฮอเลยนะครับอย่างขั้นกูคนนั้นต้องเป็นเธอและเพลงยังคู่กันเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหาก2หนุ่มไบรท์วินได้ไปร่วมงานกับศิลปินคนไหนอีกก็ย่อมมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับถึงความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่อย่างแน่นอนเพราะใครๆต่างก็หลงรักความเป็นไบรท์วินส่วนว่าจะเป็นแฟนจิ้นหรือแฟนจริงก็ต้องติดตามกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ